จากลิงเนี่ยไปดูงูกันหน่อยทุ่มสองไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะชาวบ้านเขาออกไปหาหน่อไม้นะครับปรากฏว่าไปเจองูจงอางอน่าจะเป็นเพศเมียเป็นแม่ว่าอย่างนั้นเธอะนอนกกไข่อยู่เขาก็เลยมาบอกผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าหาว่าไข่เนี่ยมันฟักเป็นตัวปั๊บเนี่ยชาวบ้านอันตรายแน่เขาก็เลยนําทีมไปนี่นะฮะไปที่หมู่ที่สี่บ้านลําตะคราะห์ตาบลกันจุอําเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์คะ นี่นะครับไปจับแม่งูจงอางได้ประทานโทษเดี๋ยวจะมีสตอรีต่ต่อไปน่าสนใจมากข่าวนี้นะครับหลังจากที่จับแม่งูจงอางเสร็จเอาใส่กระสอบเสร็จเนี่ยนะครับเอาใส่กระสอบไว้ก่อนแล้วก็หาจังหวะที่จะไปเอาไข่นะฮะซึ่งแม่จงอางเนี่ยนอนกกอยู่นี่นะฮะสามสิบเก้าฟองจังหวะที่เอาใส่ถุงเนี่ยนะครับพอเปิดถุงมาอีกทีอ้าวไม่มีงูสองตัวอตอนใส่เนี่ยใส่ไปตัวหนึ่ง นะครับแต่ว่างูตัวที่สองเนี่ยมันตายแล้วเป็นงูสิงห์งูสิงหางลายนี่มันขย้อนออกมาเนื่องจากว่าแม่จงอางเนี่ยนะครับเนี่ยไปกินงูสิงนะครับกินงูสิงนะครับเพื่อที่จะให้มันอุ่นอิ่มท้องก่อนแล้วก็มากกกไข่การนอนกกไข่เนี่ยแม่งูแม่งูจงอางจะจับไปไหนไม่ได้นะครับหลายวันก็เลยหาอาหารใส่ท้องให้มันอุ่นท้องก่อนวันอย่างนั้นภาพหาดูยากนะคุณผู้ชมดูภาพนี้สิเนี่ยนี่ขย้อนมาเลย นะฮะเขาเรียกว่างูกินงูว่าอย่างนั้นเถอะนี่ฝ่ายที่กินก็คือจงอางฝ่ายถูกกินเนี่ยคืองูสิงนี่นะครับเอ่อนี่คือตอนแรกเลยเนี่ยครับเขาบอกว่างูจงอางตัวนี้นะครับคนที่เข้าไปจับหน่วยกู้ภัยเขาบอกว่าสงสารไงเพราะว่าอาจจะอดอาหารมาแล้วก็พยายามเอาน้ําให้กินพอให้กินน้ําปั๊บเนี่ยวคาย่นออกมาเลยนี่นะฮะอ่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพชรชบูรณ์ฮะแล้วมันกกไข่เท่าไหร่นะฟองสามสิบเก้าฟองสามสิบเก้าฟองนั่นคืออนาคต งูจงอางตัวต่อไปเหรอใช่ก็ชาวบ้านบอกว่าถ้าหากว่าฟักออกมาก็มีจะมี39ตัวเป็นอย่างต่ำถ้าหากว่าไม่ตายใช่ไหมแล้วก็ชาวบ้านแถบนั้นก็จะเดือดร้อนและชาวบ้านแถบนั้นก็จดเลขกันด้วยคท่านผชมค่ะค